หลายคนโดยเฉพาะครอบครัวก็ยังสงสัยว่านักมวยคนนี้เป็นดีกรีแชมป์ด้วยนะคะคุณผู้ชมชื่อดังอยู่ในพื้นที่ยะลาฆ่าปาดคอพ่อแล้วก็หลบหนีเจ้าหน้าที่ทำการปิดล้อมป่าจนเมื่อตีห้าพบตัวแล้วนะคะครับแต่เดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังว่าทำไมเขาถึงฆ่าพ่อมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่แล้วอาการตอนที่เจอเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณผู้ชมขานายสายฝนอายุ27ปีเป็นนักมวยแดนใต้ค่ะสู่ดีกรีแชมป์สังเวียนใหญ่เลยนะคะฆ่าปาดคอพ่อตัวเองค่ะนายแวนนุงอายุ82ปีเสียชีวิตคาบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลบันนังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้แล้วเขาก็หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ค่ะก็มาตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุนะคะก็เห็นบอกว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพเสร็จเดี๋ยวจะส่งศพของพ่อให้ครอบครัวไปประกอบพิธีตามหลักศาสนาอิสลามนั่นก็คือฝังนะคะขณะเดียวกันพี่สาวของสายฝนค่ะชื่อว่านางนูยะอายุ41ปีเป็นลูกสาวของผู้ตายด้วยท่านนี้ค่ะดูน้ำตาอาบแก้มเลยค่ะเขาบอกไม่รู้เหมือนกันน้องชายเขาเป็นนักมวยจะเสพยาได้ยังไงพี่สาวยังไปฝึกซ้อมอยู่เลยใช่พี่สาวบอกแบบนี้ว่าคาใจเรื่องหนึ่งเพราะน้องชายต้องไปทำการฝึกซ้อม3เดือนแต่กลับไม่ได้ขึ้นชกก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเครียดอะไรหรือเปล่าแต่ไอ้เรื่องยาเนี่ยถ้าน้องเสพจะเป็นนักมวยได้ยังไงอันนี้ในมุมพี่สาวนะคะแต่คนส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยก็น้องเธอถึงขั้นฆ่าพ่อเลยนะต้องมีเรื่องยาแน่ๆน้องบอกไม่น่าจะติดนะอันนี้ในมุมพี่สาวแต่สงสารน้องชายมากค่ะเพราะน้องชายเป็นคนที่ออกไปชกมวยเพื่อหาเลี้ยงชีพดูแลพ่อแล้วเขารักพ่อมากเห็นบอกว่าก่อนที่จะไปชกมวยขายวัวเพื่อเอาเงินให้ทางบ้านใช้ด้วยฟังเสียงพี่สาวก่อนค่ะเขาสงสารพ่อเขาก็เลยต้องไปฝังนะเขาไปอยู่บ้านเขาเองเขาสงสารก่อนหน้านี้ทะเลาะกับพ่อบ้างไหมมีเรื่องอะไรเขาไม่เคยทะเลาะเขาไม่เคยทะเลาะก่อนที่จะไปตัวมวยเขาขายวัวอ๋อครับจะมาที่บ้านเหรอนะให้มันใช้ให้ใช้เพราะว่าพ่อกับแม่เขาไม่มีเงินอะไรเขาก็ขายวัวเขาก็ไปแต่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเขาจะมีปัญหาอะไรพูดไปก็ปาดน้ำตาไปนะคะสำหรับพี่สาวซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมพอหลังจากที่เขาฆ่าปาดคอพ่อแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาไปจอดทิ้งไว้แล้วก็หนีเข้าป่าจนเจ้าหน้าที่ค่ะระดมกำลังกันนะคะปิดล้อมป่าและเห็นบอกว่าประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณเขามันเป็นหมู่บ้านที่สายฝนอาจจะลงมาหาข้าวกินก็ได้เจ้าหน้าที่เชื่อแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายเจอนะคะตอนช่วงตีห้าที่ผ่านมาเจอตัวสายฝนแล้วเขาลงมาจากเขาจริงๆค่ะและเขาไปหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ทางกำนันนะคะพอรู้ว่าเขาลงมาปั๊บนี่ค่ะประสานตำรวจชุดสืบของภูธรสภ.เมืองยะลาและก็ชุดสืบสวนของภูธรจังหวัดยะลาให้เดินทางนำตัวเขากลับมาที่โรงพักและเจ้าหน้าที่ตามรายงานคุณผู้ชมแย่ไม่ช่อง8สภาพคือเจ้าหน้าที่บอกเลยคล้ายคนหลอนยาจริงๆค่ะตอนที่ไปเจอตัวเขาเขาบอกในเบื้องต้นนะเอาเบื้องต้นก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวตำรวจต้องไปเค้นสอบทำไมถึงฆ่าปาดคอพ่อเจ้าตัวบอกว่าโมโหพ่อถุยน้ำลายใส่โอ้อันนี้ข้อมูลในเบื้องต้นที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเราคุณออยนะคะครับเช้านี้สอบถามทราบว่าชาวบ้านค่ะคนที่ไปเจอทีมข่าวเราไปเจอชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเลยชาวบ้านไปเจอทางสายฝนเนี่ยค่ะซ่อนตัวอยู่ในมัสยิดดารุสสลามตาโลสาลีอยู่พื้นที่หมู่4ตำบลบันนังสาเรงหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาประสานปิดล้อมนะคะคุณผู้ชมก็คุมตัวเขามาเขายังไม่พูดอะไรมากแต่เจ้าหน้าที่พาตัวไปตรวจปัสสาวะก่อนนะคะแต่เบื้องต้นเขาอ้างตามที่บอกกับนักข่าวแล้วนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าประมาณ1สัปดาห์ก่อนหน้านี้ทางค่ายมวยที่กรุงเทพรวบรวมเงินให้มาซ้อมมวยค่ะแต่เจ้าตัวหนีกลับไม่ไปซ้อมไม่ยอมขึ้นซ้อมแล้วก็ทางพ่อกับแม่อยากให้กลับไปซ้อมมวยซึ่งก่อนเกิดเหตุทางผู้ต้องหาคือสายฝนค่ะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็กลับมาบ้านช่วงประมาณ 3-4 อ้างว่าเครียดหลังจากนั้นตอนเครียดล่ะค่ะก็เลยลงมือกับพ่อปาดคอเลยค่ะแต่แม่เนี่ยรอดนะคะเพราะว่าหนีออกมาได้ทันหลังก่อเหตุตัวเองคืนสติแล้วตอนตำรวจซักไซ้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าเจ้าตัวเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากนี้ไป
เดี๋ยวจะต้องเป็นกระบวนการตามกฎหมายนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีการสอบสวนอย่างเข้มเลยและเจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวสายฝนไปทำสำนวนไปกรอบสำนวนคำรับสารภาพไปทำแผนก่อนฝากขังนะคะคุณผู้ชมโอ้น่าตกใจนะนี่คือทาสยาอีกคนหนึ่งครับ